สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพามาชมไทยเจริญไทยแท้อู้สวยงามครับป่าหน่วยไทยเจริญมากันเยอะนะครับนี่1 2 3 4 5 6คันมากัน6คันครับพามาชมกันเลยครับชมโดยรวมกันเลยนะครับท่านผู้ชมดูด้านหน้ากันนี่เบอร์โทรครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังดูด้านหน้าก่อนคันนี้เป็นรถตีดินนะใคร FC ไทยเจริญก็ต้องกดไลค์กดแชร์เลยครับกดติดตามไว้เลยครับคันนี้เป็นปากเกี่ยวข้าวโพดตัวจริงใหญ่มากครับสุดจัดเขาพัฒนาเกี่ยวข้าวโพดแล้วนะวันนี้เดี๋ยวมาดูถอดได้หรือเปล่าตัวนี้ถอดได้นะถอดปากได้จับน็อตปั๊มใหญ่มากครับเรื่อยโบคู่ด้วยดูช่วงล่างตัวนี้ใหญ่มากครับก็ส่วนมากก็จะเป็น JO84ก็งานโชว์ก็มีกัน3วันนะครับนี่กันต้นข้าวโพดด้วยเปล่าเวลาถอยวันเลย11ลูกมีคำยึดตัวนี้ด้วยสวยมากตัวนี้แหลมมากเลยนะเดินเตะมานี่ใครไม่ใส่ผ้าใบมาเดินเตะนี่
เรียบร้อยพาไปชมอีก2คันนี่ทีเด็ดแบบใหม่มาแล้วเขาพับไม่ใช่เหล็กฉากนะแต่เขาพับเหล็กแล้วก็สล็อตเจาะรูเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้น่าจะตัดเลเซอร์มาเลยแล้วก็พับตัดเป็นร่องแล้วก็มาพับเชื่อมติดแล้วใส่หนวดกุ้งเนี่ยใส่ร้อยลงมาเนี่ยคันน็อตโอ้สุดจัดครับตรงนี้จะเป็น4ตัวถี่เลยนะ1 2 3 4เนี่ยด้านข้างเนี่ยด้านข้างใส่ตัวนี้จะเป็นเด็กเส้นดัดสวยงามอยู่แล้วครับโอ้ไทยเจริญชื่อนี้ไม่มีผิดหวังอึดทนเหนียวสเปคนี่ก็ตามสั่งลองโทรสอบถามกันเอานะพี่น้องใส่ไม่ต้องไปใส่ท่อ PVC แล้วครับเกียวดันลูกเกียวเขาเสริมเหล็กเส้นตัวนี้ก็เสริมตัวนี้พับเอาเล่นลูกบนกระบอกยก2ตัวนะก็พามาชมโดยรวมครับระบบเขาแบบดูแบบมันเรียบๆง่ายๆครับดูมีสไตล์ของเขาครับเนี่ยเขาใส่ใจทุกจุดเลยอย่างเนี้ยถ้าไปนานๆจะร้อนแน่เลยมันร้อนมันอ่อนครับเขาก็เสริมเหล็กให้แต่ตัวนี้มันแข็งอยู่แล้วมันหนาอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันบางน่าจะประมาณ2มิลไม่เกิน2มิล2หรอกหรือว่ามิล5ไปมาชมด้านหลังกันครับคันนี้เป็นรถตีดินคันนี้สวยสีสวยเงาคันนี้สวยมากเลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube เจมส์สายชิลนะครับกดติดตามด้านล่างเลยนะครับด้านล่างคลิปนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะส
ำหรับคลิปนี้ก็พามาชมไทยเจริญการช่างครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ